หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมนิติราษฎร์นั้นเนี่ยนะครับจึงออกมาแถลงในเรื่องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในช่วงเวลานี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าที่เราออกมานั้นช้าเกินไปหรือไม่นะฮะผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าในทางกฎหมายเนี่ยก่อนที่เราจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามนะฮะจะต้องรอให้ข้อเท็จจริงนั้นยุตินิ่งเสียก่อนนะฮะบัดนี้เนี่ยร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยนะครับซึ่งผ่านการพิจารณาในวาระที่1ท่านรับหลักการแล้วเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2ในชั้นกรรมาธิการเนี่ยนะครับได้เสร็จจากชั้นกรรมาธิการแล้วแล้วกำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าใจว่าขณะนี้กำลังดำเนินการประชุมอยู่พร้อมๆกับที่เรากำลังแถลงกันอยู่นี้นะฮะหลายคนคงทราบนะครับความเป็นมาเป็นไปของเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันมีข้อถกเถียงการเกี่ยวเรื่องของขอบเขตของการนิรโทษกรรมนะฮะดังที่เราคงจะได้ยินการพูดถึงนิรโทษกรรมแบบสุดซอยหรือแบบเหมาเข่งนะฮะในแง่นี้เนี่ยเอาอาจจะหมายถึงร่างพระราชบัญญัตินะครับที่ผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญมานะฮะแล้วกำลังเข้าสู่การพิจารณาในชั้น เรียงมาตราในสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในตอนนี้นะครับผมอธิบายอีกนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจในแง่ของการแถลงต่อไปนะครับว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยนะครับเสนอโดยคุณวรชัยเหมะนะครับสภาลงมติรับหลักการในวาระที่1หลังจากนั้นได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณานะฮะคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาแล้วนะครับได้มีการแก้ไขนะครับข้อความในร่างที่คุณวชัยเสนอนะฮะจากเดิมเนี่ยนะครับที่มีการเสนอนิรโทษกรรมเฉพาะฝ่ายประชาชนเนี่ยนะครับได้รวมไปถึงอีกหลายกรณีซึ่งเราได้พูดกันต่อไปนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อถกเถียงอยู่ในเวลานี้นะฮะทีนี้ในวันนี้เนี่ยนะครับที่พวกเราจะมาแถลงเนี่ยก็จะมีคนพูดหลักอยู่3คนนะฮะคือผมนะครับอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็อาจารย์สาวตรีนะฮะอาจารย์ธีระกับอาจารย์จันทจิรานั้นจะช่วยตอบคำถามนะครับในช่วงท้ายหากมีคำถามนะฮะเราได้ทำข้อวิจารณ์ที่เป็นความเห็นของเรานะครับที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติที่กำลังพิจารณาในสภาอยู่ในเวลานี้ด้วยเหตุผลนะครับในทางกฎหมายแล้วก็ข้อเสนอนะครับว่าเราเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรนั้นควรจะทำอย่างไรต่อไปนะผมจะใช้เวลาในช่วงแรกนี้เนี่ยนะครับอ่านนะครับร่างที่เราได้ทำกันมาเนี่ยนะที่ทำกันในรายลักษณ์เนี่ยนะครับให้ท่านได้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยจะได้อธิบายในรายละเอียดนะครับโดยที่อาจารย์ปิยบุตรกับอาจารย์สาวตรีจะได้อธิบายนะฮะทีนี้ในช่วงแรกนี้เนี่ยนะครับผมอยากให้ท่านใช้สมาธินิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับเพราะมันเป็นประเด็นในทางกฎหมายอยู่ด้วยแต่ผมคิดว่าก็เกี่ยวพันกับคนที่สนใจทางการเมืองทุกคนนะครับผมเริ่มนะครับที่จะได้อ่านนะฮะความเห็นของเรานะครับที่มีต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมดังนี้นะฮะความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนพ.ศ.จุดๆๆและข้อเสนอของสภาผู้และข้อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรตามที่นายวรชัยเหมะกับคณะได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนพ.ศ.จุดๆๆๆเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยมีหลักการและเหตุผลก็คือให้นิรโทษกรรมแก่ประชาชนที่กระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองเพื่อเป็นการเปิดโอกาสแก่ประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศรักษาและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมทั้งส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองอันจะเป็นรากฐานที่ดีของการลดความขัดแย้งและสร้างความปรองดองและต่อมาสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติในวาระที่1รับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหลังจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะกรรมาการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาคณะกรรมาการวิสามัญได้พิจารณาและมีมติแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยขยายการนิรโทษกรรมให้ครอบคลุมไปถึงบรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลหรือประชาชนที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองหรือที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพ.ศ.2549รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสืบต่อเนื่องมาที่เกิดขึ้นระหว่างพ.ศ.2547ถึงวันที่8สิงหาคมพ.ศ. 2556ไม่ว่าผู้กระทำจะได้กระทำในฐานะตัวการผู้สนับสนุน
ผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงแต่ไม่นิรโทษกรรมให้แก่บุคคลซึ่งกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อพิจารณาจากร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการในวาระที่1แล้วพบว่าสภาผู้แทนราษฎรนิรโทษกรรมเฉพาะแก่บุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองหรือบุคคลซึ่งไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองแต่การกระทำนั้นมีมูลเหตุเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองโดยการกล่าวด้วยวาจาหรือโฆษณาด้วยวิธีการใดเพื่อเรียกร้องหรือให้มีการต่อต้านรัฐการป้องกันตนการต่อสู้ขัดขืนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการชุมนุมการประท้วงหรือการแสดงออกด้วยวิธีการใดๆอันอาจเป็นการกระทบต่อชีวิตร่างกายอนามัยทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของบุคคลอื่นจากถ้อยคำดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกับหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติที่ถูกเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรจะเห็นได้ว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการให้นิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนผู้กระทำการตามที่กล่าวข้างต้นเท่านั้นโดยไม่นิรโทษกรรมให้เจ้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมทั้งไม่นิรโทษกรรมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพ.ศ.2549แต่อย่างใดและเมื่อพิจารณาประกอบกับชื่อของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ใช้ชื่อว่าร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนพ.ศ.จุดแล้วยิ่งทำให้เห็นประจักษ์ชัดว่าร่างพระราชบัญญัตินี้มุ่งหมายนิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนเท่านั้นการที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้แก้ไขร่างพระราชบัญญัตินี้ให้รวมถึงบุคคลอื่นนอกจากประชาชนจึงเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่1อันเป็นการต้องห้ามตามข้อ117วรรค3แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.251ซึ่งทำให้กระบวนการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเพราะข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ห้ามมิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติในวาระที่2ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนอกจากประเด็นปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วคณะนิติราษฎรเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีปัญหาในประการต่างๆดังต่อไปนี้ 1. การนิรโทษกรรมตามที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งครอบคลุมไปถึงบรรดาเจ้าที่ของรัฐทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมอันนำไปสู่การบาดเจ็บล้มตายของประชาชนที่เข้าร่วมในการชุมนุมนั้นนอกจากจะไม่เป็นธรรมต่อผู้สูญเสียในเหตุการณ์สลายการชุมนุมแล้วยังขัดต่อพันธะกรณีระหว่างประเทศด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองการปล่อยให้เจ้าที่ของรัฐซึ่งกระทำการละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายของประชาชนรอดพ้นจากความรับผิดดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาในอดีตนอกจากจะเป็นการตอกย้ำบรรทัดฐานที่เลวร้ายให้ดำรงอยู่ต่อไปแล้วยังสร้างความเคยชินให้แก่เจ้าที่ของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารในการปฏิบัติต่อประชาชนในลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องกังวลว่าตนจะต้องรับผิดในทางกฎหมายในอนาคต 2. ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งมีโทษกรรมให้แก่บุคคลทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาข้างต้นนั้นกำหนดยกเว้นไม่นิรโทษกรรมให้แก่บุคคลซึ่งกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถึงแม้การกระทำความผิดของบุคคลนั้นจะเป็นการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองก็ตามการบัญญัติกฎหมายในลักษณะเช่นนี้ย่อมขัดหรือแย้งกับหลักแห่งความเสมอภาคที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา30เนื่องจากหลักดังกล่าวข้างต้นเรียกร้องให้รัฐต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้เหมือนกันและปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันออกไปตามสภาพของสิ่งนั้นๆการนิรโทษกรรมตามความมุ่งหมายของร่างพระราชบัญญัตินี้มีสาระสำคัญอยู่ที่การยกเว้นความผิดให้แก่บุคคลที่กระทำความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมือง
โดยไม่คำนึงว่าการกระทำนั้นจะเป็นความผิดฐานใดดังนั้นที่คณะกรรมาธิการวิสามัญตัดมิให้ผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ได้กระทำไปโดยมีความเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองได้รับประโยชน์จากการนิรโทษกรรมตามร่างพระราชบัญญัตินี้จึงเป็นการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันให้แตกต่างกันและขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ 3. เนื่องจากการนิรโทษกรรมในครั้งนี้มีผลกับการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นระหว่างพ.ศ. 2547ถึงวันที่8สิงหาคมพ.ศ. 2556ซึ่งครอบคลุมเหตุการณ์จำนวนมากมีบุคคลที่อาจได้รับประโยชน์จากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หลายกลุ่มและบุคคลดังกล่าวถูกดำเนินคดีในขั้นตอนที่แตกต่างกันจากเหตุหลายประการดังกล่าวข้างต้นทำให้เกิดความซับซ้อนจนหลายกรณีไม่อาจระบุลงไปให้แน่ชัดได้ว่าบุคคลใดบ้างเข้าข่ายรับการนิรโทษกรรมในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติกำหนดให้พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวจึงอาจทำให้การวินิจฉัยไม่เป็นเอกภาพส่งผลให้เกิดความไม่เสมอภาคในชั้นของการบังคับใช้กฎหมายในท้ายที่สุด 4. ถึงแม้ว่ากระบวนการกล่าวหาบุคคลที่เกิดขึ้นโดยองค์กรหรือคณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารวันที่19กันยายน2549จะดำเนินไปอย่างไม่ถูกต้องชอบธรรมและบุคคลที่ถูกกล่าวหาและถูกพิพากษาว่ามีความผิดสมควรได้รับคืนความเป็นธรรมก็ตามแต่โดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งหมายนิรโทษกรรมให้แก่บุคคลที่กระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งมีสภาพและลักษณะของเรื่องแตกต่างไปจากการกระทำของบุคคลที่ถูกกล่าวหาโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือคปค.ว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐประการสำคัญในสภาวะการความขัดแย้งของสังคมขณะนี้การเสนอให้นิรโทษกรรมแก่บุคคลดังกล่าวอาจเหนี่ยวรั้งให้การหาฉันทามติในการนิรโทษกรรมแก่ประชาชนเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยทั้งนี้การแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมให้กับบุคคลที่ได้รับผลร้ายจากการทำรัฐประหารสมควรกระทำด้วยการลบล้างผลพวงของรัฐประหารตามข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ 5. มีข้อสังเกตว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นของการนิรโทษกรรมให้กับการกระทำความผิดใดๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2547จึงไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ผ่านการรับหลักการในวาระที่1ซึ่งนิรโทษกรรมให้แก่การกระทำใดๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19กันยายนพ.ศ. 2549ถึงวันที่10พฤษภาคมพ.ศ. 2554การกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นของการนิรโทษกรรมตั้งแต่พ.ศ. 2547อาจส่งผลให้มีเหตุการณ์หรือการกระทำความผิดบางอย่างที่ไม่สมควรได้รับการนิรโทษกรรมเพราะไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพ.ศ. 2549ได้รับประโยชน์จากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย 6. นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตด้วยว่าโดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพ.ศ. 2549รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องมาไม่ว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวจะได้กระทำการในฐานะตัวการผู้สนับสนุนผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้บุคคลนั้นพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงนั้นเมื่อพิจารณาจากคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วการพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงย่อมทำให้รัฐต้องคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่รับการนิรโทษกรรมเช่นในคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเมื่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ได้รับนิรโทษกรรมแล้วรัฐมีหน้าที่ต้องคืนทรัพย์สินที่ยึดมาตามคำพิพากษาให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาถึงแม้ว่าคณะนิติราษฎร์จะเห็นว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาหรือถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดโดยองค์กรหรือคณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารมีความชอบธรรมอย่างเต็มที่ในการที่จะรับการคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดไปโดยกระบวนการทางกฎหมายที่เชื่อมโยงการทำรัฐประหารแต่การที่จะได้รับคืนทรัพย์สินดังกล่าวนั้นควรจะต้องเป็นไปโดยหนทางของการลบล้างคำพิพากษาตามข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ว่าด้วยการลบล้างผลพวงรัฐประหารมีใช่โดยการนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ข
ข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์โดยเหตุที่ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมีปัญหาบางประการดังกล่าวมาข้างต้นคณะนิติราษฎร์จึงขอเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังต่อไปนี้1ต้องแยกบุคคลซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองตลอดจนบุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองแต่กระทำความผิดโดยมูลเหตุเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองออกจากบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพ.ศ. 2549 2ให้ดำเนินการนิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองตลอดจนบุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองแต่กระทำความผิดโดยมีมูลเหตุเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองโดยไม่นิรโทษกรรมให้กับบรรดาเจ้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงตลอดจนการสลายการชุมนุมไม่ว่าจะได้กระทำในฐานะเป็นผู้สั่งการหรือผู้ปฏิบัติการและไม่ว่าจะกระทำในขั้นตอนใดๆทั้งนี้ตามร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้งที่คณะนิติราษฎร์ได้เคยเสนอไว้3สำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพ.ศ. 2549ให้ลบล้างคำพิพากษาคำวินิจฉัยตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาในทุกขั้นตอนที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำรัฐประหารทั้งนี้ตามข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ว่าด้วยการลบล้างผลพวงรัฐประหาร 4อย่างไรก็ตามโดยเหตุที่ข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ไม่ได้รับการพิจารณาไปปฏิบัติจากผู้เกี่ยวข้องประกอบกับขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการนิรโทษกรรมอยู่ในระหว่างการพิจารณาในวาระที่2ของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้การนิรโทษกรรมแก่ประชาชนซึ่งกระทำความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอันเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองเป็นไปโดยรวดเร็วภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่คณะนิติราษฎร์จึงเสนอให้พิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 4.1 เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติจนขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการในวาระที่1ทำให้มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังนั้นร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการวิสามัญจึงไม่สามารถใช้เป็นฐานในการพิจารณาในวาระที่2ได้ด้วยเหตุนี้สภาผู้แทนราษฎรจึงสมควรแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวโดยการลงมติว่ากระบวนการตามพระราชบัญญัตินี้ขัดกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อ117วรรค3เพื่อร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการวิสามัญตกไป 4.2 ให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติยกเลิกคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดเดิมและมีมติตั้งคณะกรรมาธิการเต็มสภาเพื่อเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2ใหม่อันนี้คือแถลงการและข้อเสนอทั้งหมดนะครับที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับซึ่งในบางประเด็นเนี่ยต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยท่านคงพอทราบแนวทางหลักการและเหตุผลนะครับว่าทำไมเราจึงเสนอในทิศทางแบบนี้นะครับผมไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้อภิปรายถึงชั้นไหนแล้วนะครับได้รับฟังเราอยู่ด้วยหรือไม่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่าข้อเสนอนี้มีประโยชน์อาจจะเอาไปใช้ได้นะครับในวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยนะครับในเรื่องของการตั้งกรรมธิการเต็มสภาซึ่งเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาพูดในตอนหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ถัดจากนี้ไปนี่นะครับผมจะขออนุญาตนะครับที่จะอธิบายนะครับในรายละเอียดในบางประเด็นที่อาจจะมีคนสงสัยอยู่นะครับร่วมกับอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็อาจารย์สาวัตรีนะครับโดยจะแบ่งประเด็นที่จะอภิปรายที่จะพูดดังต่อไปนี้นะครับอันแรกสุดเลยนี่นะครับผมจะพูดเรื่องปัญหาความชอบรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินะฮะฉบับที่ผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญนะครับอันนี้เป็นประเด็นในทางกฎหมายนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งขอให้อาจารย์ปิยบุตรได้พูดนะฮะปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายขยายความในรายละเอียดนะฮะแล้วหลังจากนั้นที่ขออาจารย์ปิยบุตรเนี่ยได้พูดถึงแนวทางนะครับที่คณะนิติราษฎร์ได้เสนอเอาไว้ในเรื่องของการลบล้างผลพวงรัฐประหารนะครับว่ามันแตกต่างจากการนิรโทษกรรมตามกฎหมายที่กำลังพิจารณากันอยู่นี้อย่างไรนะครับเพื่อท่านจะได้เข้าใจให้ถ่องแท้เนื่องจากว่าประเด็นนี้เนี่ยตอนที่เรามีการเสนอมาเมื่อสัก2-3 ปีก่อนนั้นเนี่ย
สื่อมวลชนจำนวนหนึ่งด้วยนะครับไม่ว่าจะโดยเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามเนี่ยไปเสนอข่าวนะครับไม่ตรงกับข้อเสนอของเราคือไปเสนอข่าวว่าเราเนี่ยนิรโทษกรรมให้กับพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยเราต้องการให้มีการลบล้างคำพิพากษาที่เกิดขึ้นโดยไม่เป็นธรรมกับพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรและให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่นะฮะไม่ใช่นิรโทษกรรมนะครับหลังจากที่อาจารย์ปิยบุตรได้พูดเสร็จแล้วนะครับอาจารย์สาวตรีจะมารับช่วงต่อไปนะครับโดยจะมาพูดถึงแนวทางนะครับในการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนะครับเนื่องจากการสลายการชุมนุมนะครับว่าแนวทางที่คณะนิรัตได้เสนอไปตอนที่เราเสนอร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้งเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญมีความแตกต่างจากร่างพรบที่กำลังพิจารณาอยู่นี้อย่างไรนะครับแล้วสุดท้ายนะฮะผมจะกลับมาพูดนะครับในเรื่องของข้อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะครับว่าในรายละเอียดแล้วสภาผู้แทนราษฎรควรจะทำอย่างไรนะฮะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้มีการซักถามนะครับผมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเร็วๆนะครับสองประเด็นนะครับเนื่องจากแอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับไม่ทราบว่าท่านร้อนหรือไม่นะฮะแต่ว่ายังทนได้อยู่นะฮะได้นะครับผมจะพูดประเด็นว่าร่างพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยนะครับที่ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่นะครับในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยฉบับของกรรมาธิการเนี่ยนะฮะมันมีความปัญหาความชอบรัฐธรรมนูญอย่างไรก่อนที่จะพูดในเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะอ้างอิงถึงบทสัมภาษณ์นะครับหรือคำกล่าวของบุคคลอย่างน้อย2ท่านนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะขออนุญาตเอ่ยนามท่านด้วยนะครับในที่นี้นะครับท่านแรกนามเนี่ยนะครับก็คือท่านอาจารย์โพกินพลกุลนะครับซึ่งท่านมีความเห็นว่าการขัดกับโทษทีนะซึ่งถ้ามีความเห็นว่ากรณีของการแปรยตินั้นเนี่ยนะครับมันเป็นอำนาจนะครับตามข้อบังคับการประชุมสภานะฮะที่เป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรที่จะวินิจฉัยได้เองนะครับกับอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับขออนุญาตเอ่ยนามถึงท่านสามารถแก้วมีชัยนะครับประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญนะครับที่ให้ความเห็นเอาไว้ว่านะครับการไม่ร่วมสกรรมให้กับบุคคลซึ่งกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายมาตรา112นั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าความผิดฐานนี้เนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับที่เกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงไม่สามารถที่จะนิรโทษกรรมได้นะฮะผมจะพูดใน2ประเด็นนี้นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นความเห็นของทั้งผมเองและของคณะนิติราษฎรทั้งคณะนะครับว่าเรามีทัศนะต่อเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไรนะครับผมเริ่มจากประเด็นแรกก่อนนะครับที่มีการพูดกันอยู่มากในเวลานี้ก็คือกรณีของการที่แก้ไขนะครับเปลี่ยนแปลงตัวร่างพระราชบัญญัติที่รับมาในวาระที่1 นะครับจนกระทั่งขัดกับหลักการเมื่อกี้นี้ผมได้พูดไปในตอนต้นแล้วใช่มั้ยครับว่าร่างพรบที่เข้าสู่สภานั้นเนี่ยนะครับในตอนที่สภารับหลักการในวาระที่1เนี่ยนะฮะตัวกฎเกณฑ์ที่สภารับหลักการเอาไว้นั้นเนี่ยนะครับครอบคลุมเฉพาะแต่ประชาชนผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงนะครับหรือว่าที่ถูกสลายการชุมนุมใช่มั้ยฮะรวมทั้งคนที่แสดงออกทางการเมืองหรือเกี่ยวเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองพูดง่ายๆคือเอาเฉพาะฝั่งประชาชนนะฮะแต่มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะครับว่าร่างของคุณวรชัยเหมะที่เสนอเข้าสู่สภาในวาระที่1เนี่ยในฝั่งของประชาชนทั้งหมดนั้นเนี่ยเขายกเว้นนะครับผู้มีอำนาจตัดสินใจสั่งการพูดง่ายๆก็คือว่านิรโทษกรรมประชาชนทั่วไปใช่ไหมฮะแต่ไม่นิรโทษกรรมแกนนำดังที่เราได้พูดกันเพราะนั้นร่างที่เข้าสู่สภาวาระที่1เนี่ยความมันเป็นแบบนี้ตัวบุคคลเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มนี้เวลาก็คือเอาแต่19กันยายนเรื่อยมานะครับเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้พอตัวกฎหมายนี้เนี่ยนะครับเข้าสู่วาระที่2และเป็นการที่ในชั้นของกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยนะฮะคือทางกฎหมายเนี่ยพอกฎหมายผ่านวาระที่1ขั้นรับหลักการแล้วนะฮะก็จะเข้าสู่การพิจารณาวาระที่2นะฮะในวาระที่2เนี่ยมันจะมีขั้นตอนของมันนะฮะขั้นตอนแรกสุดก็คือสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณานะครับว่าจะมีการแก้ไขถ้อยคำข้อความที่ผ่านวาระที่1มาอย่างไรนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ส.ส.นั้นได้แปรยตินะฮะว่าใครจะแก้ไขเนื้อความอะไรอย่างไรพอกรรมาธิการทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีร่างอีกอันนึงนะครับที่เราเรียกว่าเป็นร่างของคณะกรรมาธิการร่างอันนี้จะเข้าสู่การพิจารณาต่อไปนะครับในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะพิจารณาเรียงมาตราซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าร่างอันนี้เนี่ยนะครับของคณะกรรมาธิการเนี่ยที่มีการแก้ไขวาระที่1ของร่างที่ผ่านวาระที่1เนี่ยอย่างที่เราได้ทราบกันว่าแทนที่จะจำกัดกรอบเอาไว้เนี่ยนะครับในแง่ของบุคคลเนี่ยเอาไว้เฉพาะกับประชาชนใช่ไหมครับที่พูดง่ายๆก็คือถูกสลายการชุมนุมหรือเข้าไปร่วมการชุมนุมเนี่ยนะฮะร่างที่สภาแก้เนี่ยได้ไปรวมเอากลุ่มบุคคลอีกจำนวนหนึ่งเข้ามานะฮะ
อันแรกก็คือไปรวมเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะโดยการตีความของตัวบทนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าร่างอันของกรรมาธิการวิสามันเนี่ยรวมเจ้าที่ของรัฐด้วยนะฮะซึ่งหมายถึงรวมทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บังคับบัญชาในมนตรีนะครับผู้สั่งการเรื่อยมาจนถึงทหารนะครับแม่ทัพนายกองต่างๆนะฮะรวมหมดก็คือนวัตกรรมให้ด้วยนะฮะกับอันที่สองเนี่ยนะครับไปรวมเอาบรรดาคดีนะครับที่พูดภาษาลำลองก็คือคดีที่มีการฟ้องคดีไปโดยคตส.นะฮะพูดให้ชัดลงอีกคือบรรดาคดีของคุณทักษิณน่ะที่เป็นหลักนะฮะอาจจะมีคดีอื่นๆอีกด้วยนะฮะที่เกี่ยวเนื่องมาอันนี้รวมมานะครับเหตุผลนะครับที่คณะกรรมการให้เนี่ยนะฮะคณะกรรมการให้เหตุผลว่าเหตุที่รวมแบบนี้เนี่ยเพราะเกรงว่าถ้าเกิดนิรโทษกรรมเฉพาะกับประชาชนผู้ที่กระทำความผิดเรื่องการชุมนุมเนี่ยเกรงว่าจะขัดกับหลักความเสมอภาคของรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะเขาให้เหตุผลแบบนี้ด้วยเหตุที่กลัวว่าขัดกับหลักความเสมอภาคนั้นเนี่ยจึงเลยรวมเอาทุกคนเนี่ยนะครับเข้ามาหมดเลยเขาเลยบอกว่าจะได้ปฏิบัติกับทุกคนเนี่ยเหมือนกันนี่คณะที่การให้เหตุผลแบบนี้นะฮะแต่ผมเห็นว่าเหตุผลอย่างนี้เป็นเหตุผลที่ถ้าเราดูให้ดีๆแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยใช่ไหมฮะเพราะเหตุว่าสาระสำคัญของแต่ละเรื่องมันไม่เหมือนกันฝั่งประชาชนเนี่ยเขาเรียกสตัมเนี่ยนะครับทุกสีนะครับไม่ว่าเหลืองแดงอันนี้มันไม่ได้เลือกปฏิบัติถูกไหมฮะถูกต้องแต่ว่ากรณีของเจ้าที่ของรัฐเนี่ยนะฮะมีอีกลักษณะหนึ่งคือเจ้าที่ของรัฐได้มีสาระสำคัญที่ต่างไปจากประชาชนเพราะเขาถืออำนาจรัฐถูกไหมฮะเพราะนั้นการเรียกสตัมให้กับประชาชนแต่ไม่เรียกสตัมต่อเจ้าที่ของรัฐเนี่ยมันจึงถือไม่ได้หรอว่าขัดกับหลักความเสมอภาคแล้วเรื่องคดีที่ฟ้องโดยคตส.เนี่ยนะครับที่ศาลตัดสินคดีมาเนี่ยยิ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เข้าไปใหญ่เลยนะฮะมันเป็นเรื่องซึ่งพูดง่ายๆคือเอามาอ้างนะครับเพื่อที่จะแก้ไขนะครับให้ครอบคลุมไปถึงนะฮะเป็นไปได้ด้วยว่าตอนที่ร่างอันนี้เข้าสู่สภาในวาระหนึ่งคณะหลักการนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คิดนะครับหรืออาจจะใส่ไปอย่างนี้ก่อนนี้เราไม่ทราบเจตนาที่แท้จริงแต่แน่ๆก็คือว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะแล้วเพิ่มไปเนี่ยมันขัดกับแบบพิธีในการตรากฎหมายที่ขัดก็คือตามแบบที่ในการตรากฎหมายนั้นเนี่ยนะครับเวลาสภาจะตรากฎหมายเนี่ยเขาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมสภาซึ่งข้อบังคับข้อหนึ่งเนี่ยคือข้อ27วรรค3เนี่ยบัญญัติเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าคณะกรรมาธิการวิสามันเนี่ยจะไปแก้ไขนะครับร่างนี้นะครับจนขัดกับหลักการที่ได้รับที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับมาในวาระหนึ่งไม่ได้คือเป็นกรอบกำหนดสภาหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดจะเขียนกฎหมายเนี่ยนะครับอีกลักษณะหนึ่งคือครอบคลุมคนเหล่านี้ด้วยเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ร่างนี้ตกไปแล้วเสนอเข้ามาใหม่และให้สภาเนี่ยรับหลักการในวาระที่1ใหม่ไม่ใช่มาสอดเข้าไปนะครับในระหว่างทางหรือตรงกลางนะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นหลักที่คนทั่วไปนี่นะครับถึงไม่ต้องเรียนกฎหมายเนี่ยก็เข้าใจกันได้นะฮะทีนี้มันก็มีปัญหาต่อไปทางกฎหมายอย่างนี้นะครับว่าเราเองเนี่ยเห็นว่ามันขัดแต่ฝ่ายส.ส.สภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเห็นว่าเขาไม่ได้ขัดเขาอาจจะบอกว่ามันขยายออกไปแต่มันไม่ขัดอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเถียงกันอยู่นะฮะประเด็นก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับกรณีแบบนี้ถ้าเกิดมันขัดเนี่ยมันจะขัดกับอะไรอันนี้เป็นประเด็นถูกไหมฮะบางท่านเนี่ยก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับท่านอาจารย์บุคินท่านเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยขัดกับข้อบังคับการประชุมสภาเท่านั้นไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญท่านก็ได้ประเด็นนะฮะคือถ้าเกิดมันจะขัดคือท่านไม่ยอมรับว่าขัดนะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีปัญหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของข้อบังคับการประชุมสภาท่านไม่ได้บอกว่ามันขัดนะแต่ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องข้อบังคับการประชุมสภาไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐธรรมนูญเข้าใจนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยมีความเห็นว่าอันนี้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลว่าข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันมีหลายลักษณะนะฮะข้อบังคับบางข้อบางอย่างเนี่ยมันเป็นกิจการภายในของสภาโดยแท้นะฮะเป็นเรื่องภายในของสภาซึ่งอันนี้เขาจะยกเว้นการใช้ข้อบังคับเขาจะใช้บวชมติอย่างไรเนี่ยนะฮะเขาสามารถทำได้ถูกไหมฮะแต่ข้อบังคับอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยมันมีสถานะนะครับพิเศษในทางกฎหมายแม้จะเป็นข้อบังคับนะฮะแต่โดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยมันมีสถานะในระดับที่เป็นรัฐธรรมนูญหรืออยู่ในระดับรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นรัฐนูนที่เรียกว่าเป็นกฎหมายประเพณีทางรัฐธรรมนูญเช่นการพิจารณาต้องทำ3วาระรับหลักการเรียงมาตราแล้วก็โหวตวาระที่3สุดท้ายเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ในแง่ของตัวบทเนี่ยนะครับอาจจะมีคนสงสัยว่าถ้าเกิดอ้างนะฮะเฉพาะลอยๆแบบนี้ว่ามันข้อบังคับเฉพาะส่วนนี้เรื่องขัดหลักการเนี่ยมันระดับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็อาจจะมีน้ำหนักน้อยนะฮะผมเรียนว่าในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับมันมีบทบัญญัติอยู่มาตราหนึ่งนะครับซึ่งจะบ่งชี้ได้ว่ารัฐธรรมนูญนั้นยอมรับสถานะของข้อบังคับการประชุมและกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยฮะต้องปฏิบัติไปตามข้อบังคับการประชุมในกรณีของการร่างพระราชบัญญัติซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดไม่ปฏิบัติไปตามข้อบังคับอันนี้เนี่ย
แปลว่ากระบวนการตรากฎหมายนั้นเนี่ยนะครับมีปัญหาความชอบรัฐธรรมนูญนะฮะบทบัญญัติที่ผมกำลังพูดถึงนี้นะครับก็คือบทบัญญัติในมาตรา153วรรค3นะครับซึ่งไม่ตรงเสียทีเดียวนะครับแต่เป็นบทบัญญัติที่รับรองสถานะของข้อบังคับการประชุมเอาไว้อย่างชัดเจนที่สุดนะฮะที่บอกว่าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามวรรค2เนี่ยนะฮะคำสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหมายความว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับรับรองสถานะของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในส่วนที่เกี่ยวกับการตราร่างพระราชบัญญัติเอาไว้นะครับในระดับที่เป็นระดับรัฐธรรมนูญการที่สภาเนี่ยนะครับฝ่าฝืนขั้นตอนอันนี้เนี่ยนะครับในความเห็นของนันทิราชนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นการเพียงแค่ฝ่าฝืนข้อบังคับการประชุมเท่านั้นนะแต่มันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่อาจจะมีความเห็นต่างกันได้นะครับเหตุผลที่อาจจะต่างกันก็เพราะว่าตัวบทรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีการเขียนเอาไว้ชัดจริงๆนะฮะมันไม่ได้มีการเขียนเอาไว้ไม่ได้มีการเขียนเอาไว้ชัดจริงๆนะครับประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือว่านะครับถ้าเราเกิดตีความนะครับว่ากรณีนี้มันเป็นเรื่องของแค่ขัดข้อบังคับการประชุมหรือเราตีความว่าข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการตรากฎหมายเนี่ยสภาจะยกเว้นก็ได้นะครับจะไม่ทำตามก็ได้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่ามันจะขัดต่อวัตถุประสงค์ของกระบวนการตรากฎหมายซึ่งปกติเราทำเป็น3วาระหมายความว่าแบบพิธีของมันเนี่ยนะครับให้มันมีระบบระเบียบในการดำเนินการเพื่อไม่ให้สภาที่เป็นเสียงข้างมากนั้นเนี่ยนะครับสามารถทำอะไรก็ได้นะครับตามใจหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีเสียงข้างมากแล้วเนี่ยผ่านขั้นรับหลักการมาแล้วเนี่ยตัวเองก็ต้องผูกพันกับกรอบของหลักการที่ตัวเองได้รับมานั้นฮะจะไปเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าคนก็ดูอยู่ว่ารับหลักการมาแค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือความสำคัญนะครับของการที่จะต้องพิจารณาข้อบังคับการประชุมสภาในส่วนที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินั้นเนี่ยนะครับให้มีสถานะพิเศษนะครับประเด็นนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นอีกอันนึงนี่เป็นประเด็นในทางกฎหมายก็คือว่าถ้าท่านลองสังเกตดูให้ดีๆเนี่ยนะครับการตราร่างพระราชบัญญัตินั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทำกฎเกณฑ์บางอย่างที่ใช้เฉพาะในหมู่ของส.ส.เท่านั้นนะฮะแต่พอเป็นพระราชบัญญัติแล้วเนี่ยไอ้พระราชบัญญัตินี้มันคือกฎหมายใช้บังคับกับประชาชนทั่วไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ขั้นตอนการตราเนี่ยองค์กรที่จะตราเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะต้องยึดถือนะครับแบบพิธีในการตรานั้นเนี่ยนะครับให้หนักแน่นมั่นคงเอาไว้ฮะเพราะว่าตัวกฎเกณฑ์ที่ออกมานั้นเนี่ยนะครับมันมีสภาพเป็นกฎหมายใช้บังคับกับพวกเราทุกคนให้ตรากันตามใจชอบนะครับไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีผลไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปกันมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับมันทอนความศักดิ์สิทธิ์ของตัวกฎหมายลงด้วยนะครับในที่สุดนะครับเพราะนั้นเราจึงมีความเห็นว่ากรณีนี้นี่นะครับน่าจะเป็นกรณีที่มีปัญหาความชอบรัฐธรรมนูญแล้วในแง่ของกระบวนการนะครับขั้นตอนของการตรากฎหมายนะครับซึ่งแน่นอนผลท้ายจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นที่ไปต่อสู้กันถ้าเกิดอันนี้เกิดผ่านไปนะฮะไปจนถึงผ่านวุฒิสภาไปแล้วเนี่ยอาจจะมีคนร้องนะครับไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยทางฝ่ายรัฐบาลจะต้องสู้นะครับว่าศาลนูนเนี่ยวินิจฉัยไม่ได้เพราะว่าไอ้นี้มันเป็นเรื่องข้อบังคับการประชุมไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ฝ่ายที่อาจจะเห็นด้วยกับพลเอกที่ร่างอาจจะบอกว่าไอ้เนี้ยมันเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวินิจฉัยได้นะฮะก็จะเป็นข้อถกเถียงในทางกฎหมายต่อไปนะครับในวันข้างหน้าสำหรับกรณีของเรื่องประมวลกฎหมายยามาตรา112นั้นเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราดูจากกรณีที่ผ่านกันมาพิการมาเนี่ยนะครับที่มีการเขียนเอาไว้ในกฎหมายเนี่ยนะครับในมาตรา3เนี่ยนะครับในมาตรา3วรรคแรกเนี่ยนะฮะกฎหมายบัญญัติว่ามีโทษกรรมอะไรบ้างนะฮะหลักๆ ก็คือเรื่องเนี่ยนะฮะการกระทำที่มันเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองขับความขัดแย้งทางการเมืองอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับเพราะวรรคสองเนี่ยนะฮะเขาเขียนไว้อย่างนี้นะฮะบอกว่าการกระทำตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คือตัดความผิดตาม112ทิ้งออกไปนะฮะผมไม่มีความเห็นว่าเรื่องนี้นะครับขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องความเสมอภาคละนะฮะแต่ว่าบางท่านเนี่ยนะครับบางท่านบอกว่าไม่ขัดนะครับท่านสามารถแก้มีชัยท่านเห็นว่าอันนี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญเพราะว่าอะไรคือท่านมองว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่มีลักษณะที่ต่างออกไปนะฮะไม่เหมือนกับกรณีอื่นๆแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะเหตุผลสำคัญอันนึงคือท่านบอกว่าการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา112นั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับกับเรื่องทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองนะครับอันเจื้อทำให้มีการนิรโทษกรรมได้นะครับผมเห็นว่าข้อภิปรายอันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคณะกรรมาธิการวิสามันได้พิจารณาเรื่องนี้ละเอียดทีเดียวนะฮะถ้าดูจากที่ท่านประธานกรรมาธิการได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าได้พิจารณากันละเอียดรัดกุมนะฮะแล้วจึงออกมาแบบนี้เนี่ยแต่แม้กระนั้นเนี่ยนะครับ
แม้ว่าท่านจะพิจารณาละเอียดแล้วก็ตามเนี่ยแต่มันมีข้อสังเกตอย่างนี้นะฮะแล้วท่านลองคิดตามผมนะฮะคือการนิโรธกรรมเนี่ยนะครับตามมาตรา3ของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านกันมาที่การมาเนี่ยนะคราวนิโรธกรรมการกระทำความผิดนะฮะที่มันเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองถูกไหมฮะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในการนิโรธกรรมนั้นเนี่ยนะครับคราวนิโรธกรรมทุกฐานความผิดนะฮะทุกฐานความผิดที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบเนี้ยที่มันเรื่องชุมนุมทางการเมืองถ้าผิดกฎหมายนะครับแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับทางการเมืองอย่างเช่นถูกกล่าวหาว่าทำให้เสียทรัพย์อย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่านี่มันเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยคนที่กระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นั้นเนี่ยก็จะได้รับการนิรโทษกรรมและความผิดฐานอื่นก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเขาเอาตัวฐานความผิดเนี่ยนะครับหลักคือมันฐานความผิดนะเงื่อนไขก็คือว่าไอ้ฐานความผิดที่ทำนั้นเนี่ยมันต้องเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองนะฮะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองหลักมันมีเท่านี้ถูกไหมครับที่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราบอกนะครับว่าการทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา112เนี่ยไม่เกี่ยวเนื่องกับทางการเมืองผมถามว่าเรารู้ได้ยังไงครับปัญหาอันแรกสุดต้องถามคือคุณรู้ได้ยังไงว่าคนที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา112เนี่ยเขาก็ทำความผิดไปนี่นะครับเพราะไม่เกี่ยวเนื่องการชุมนุมทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองถ้ายังไม่มีการพิสูจน์ความผิดฐานอื่นเนี่ยนะครับคนรับการนิรโทษกรรมเนี่ยนะฮะมันอาจต้องมีการพูฟหรือตัวองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายก็ต้องบอกว่าโอเคคนนี้กระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะผิดกฎหมายแต่ว่าเกี่ยวเนื่องนะครับเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยเข้าข่ายรับการนิรโทษก็ปล่อยตัวไปถูกไหมฮะเพราะนั้นมันจะดูจากฐานความผิดที่ทำลงไปอย่างเงี้ยแต่ละฐานทีนี้พอมาถึง112เนี่ยไม่ดูเลยอะครับบอกว่า112เนี่ยไม่เกี่ยวแปลว่ากรณีนี้จึงตัดเว้นฐานความผิดเฉพาะ112นะฮะคือเรียกว่ากรรมทุกฐานความผิดเลยที่กระทำการแต่112เนี่ยไม่ให้นี่ก็คือขัดกับหลักความเสมอภาคฮะเพราะว่าการทำผิดตาม112เนี่ยอาจจะเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองก็ได้ฮะหรืออาจจะไม่เกี่ยวก็ได้อันนี้เราไม่รู้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกี่ยวผมถามว่าถ้าเกิดเกี่ยวเนี่ยทำไมไม่นิรโทษกรรมให้เขาครับอะไรคือเหตุผลครับประเด็นอยู่ตรงนี้เลยครับประเด็นมันง่ายๆอย่างนี้ครับว่าถ้าเกี่ยวเนี่ยทำไมไม่นิรโทษกรรมเท่านี้แต่ว่าไม่ใช่บอกว่ามันไม่เกี่ยวเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวถูกไหมฮะคือแน่นอนว่าการทำผิดตามกฎหมายมาตรานี้นะฮะเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามันเกิดจากเรื่องทางการเมืองหรือไม่แต่มันจะต้องได้รับโอกาสเท่ากันกับความผิดอาญาฐานอื่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักการมันต้องง่ายๆเลยอ่ะถ้าคุณไม่ให้โอกาสคนกระทำความผิดฐานนี้เนี่ยนะครับได้รับการโทษกรรมเนี่ยเท่ากับประชาชนไม่เอาผิดอาญาฐานอื่นเนี่ยมันก็ถูกขัดกับหลักความเสมอภาคแน่ๆครับแต่ว่าท่านจะคาดหมายไหมล่ะครับว่าไอการขัดอย่างนี้จะมีใครมาชี้ว่าขัดในสภาวะของสังคมไทยแบบนี้นะครับท่านว่าจะมีใครบอกก็คือจะมีพวกผมเนี่ยบอกอะว่ามันขัดถูกไหมครับแต่ว่ายังไงฮะคณะนิติราษฎร์บอกว่านี่มันขัดรัฐนูนแล้วยังไงฮะมันไม่มีอะไรมันเป็นแค่ความเห็นมันนี่ผลทางกฎหมายอะไรฮะไอจะมีผลทางกฎหมายมันต้องเป็นองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายที่ปฏิบัติการทางกฎหมายแล้วท่านคาดหวังจากใครเราคาดหวังจากศาลเราคาดหวังจากรัฐบาลเราคาดหวังจากฝ่ายที่บัญญัติรัฐสภาสภาแล้วก็วุฒิสภาความน่าผิดหวังที่สุดนะครับแล้วก็น่าเศร้าที่สุดในเรื่องนี้เนี่ยท่านดูนะฮะเรื่องอื่นๆเนี่ยเถียงกันดูนี่โทษกรรมทหารไหมไอ้คนนี้โทษกรรมทหารนี่โทษกรรมคุณทักษิณไหมไม่โทษกรรมทักษิณอันนี้เถียงกันหมดฮะพอถึง112เนี่ยแทบจะไม่มีใครเถียงเลยครับแม้แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่มีการพูดเรื่องนี้ถ้าพูดก็เป็นการพูดว่าพี่เว้นอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วฮะซึ่งมันไม่ถูกอ่ะนะนี่มันเห็นเลยว่ามันไม่ถูกนะฮะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการดูกรอบความชอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่2เรื่องนะครับเรื่องของกระบวนการขั้นตอนในการตรานะครับที่ขัดกับเรื่องหลักการนะฮะแล้วก็เรื่องของหลักความเสมอภาคนะครับไอ้เรื่องของการไม่ยกเว้นความผิดไม่นิรโทษกรรมให้กับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะผมคิดว่ามาถึงขั้นนี้ท่านคงเข้าใจแล้วว่ากฎหมายอันนี้มันมีปัญหานะครับในระดับของตัวการความชอบรัฐธรรมนูญอย่างไรนะครับทีนี้นอกเหนือจากปัญหาที่ผมพูด2เรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับที่เหลือต่อไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่ง
ก็จะมีอยู่หลายประเด็นดังที่ผมได้อ่านไปนะครับเรื่ององค์กรที่บังคับใช้กฎหมายนะครับเรื่องความสัมพันธ์กับพันธกรณีระหว่างประเทศนะครับเรื่องกรณีของการคืนทรัพย์สินนะครับหากมีการนิรโทษกรรมนะฮะเรื่องของระยะเวลาที่ครอบคลุมยาวนานจนอาจไปรวมเอาเหตุการณ์บางเหตุการณ์ซึ่งจริงๆอาจจะไม่คิดว่าจะให้นิรโทษกรรมก็ได้ไปด้วยนะฮะเป็นต้นนะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ปิยบุตรจะรับช่วงอธิบายต่อนะครับรวมทั้งท่านได้พูดถึงเรื่องของการลบล้างผลพวงรัฐประหารด้วยนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นอาจารย์สาวตรีนะครับ